วันนี้ก็จะเรียนในเรื่องของหลักการเบื้องต้นของ Link Data นะครับในเชิงของแนวคิดต่างๆนะครับโหอาจารย์ใช้วิกิพีเดียเลยเหรอทำไมไม่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือในยุคของแรกๆของคอมพิวเตอร์เนาะมันเป็นข้อมูลที่รันหรือแสดงผลด้วยภาษาครับขออนุญาตใช้ยกตัวอย่างวิกิพีเดียนี่แหละแล้วก็เล่าเรื่องนี้แหละพอเราใช้ภาษาอะไรต่างๆนะครับจะสังเกตว่าทุกคนไปที่หน้านี้เนาะลิงก์ดาต้านะครับพอเราเอาเมาส์ไปวางมันก็จะบอกว่าเอาคอมพิวติ้งนะครับเป็นยังไงดัตต้าเบสเป็นยังไงแล้วก็มีคำอธิบายแล้วอาจจะมีภาพประกอบเล็กน้อยคำอธิบายสั้นๆต่างๆเหล่านี้นะครับอุปสรรคสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆน่ะมันจะกลายเป็นเรื่องของภาษาครับถ้านิสิตลองคลิกไปดูที่ภาษาอยากอ่านเรื่อง Link Data ที่เป็นภาษาไทยอ่ะไม่มีนะครับไม่มีจะแปลไทยดีไหมแต่ Google ก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่เนาะคลิกขวาแล้วก็แปลต่างๆแต่ครูจะบอกว่าม ันก็จะมีเป็นเรื่องของเว็บเพจต่างๆอ่ะมันยังเป็นเรื่องของตัวภาษาที่เราใช้กันนะครับเป็นภาษาที่เราใช้ครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกนะเข้าไปตัวข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่านะครับเหมือนสอนประวัติศาสตร์ไงไม่รู้นะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าไฮเปอร์ลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์นะครับก็คือโอเคพูดถึงคำไหนแล้วเราก็ลิงก์ไปสิ่งนั้นๆทีนี้ไฮเปอร์ลิงก์มันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรครับ ลองนึกก่อนเดี๋ยวถ้าครูบอกโอเคมันก็เป็นไฮเปอร์ลิงก์อ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปทีนี้จุดประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์หลักของการมีไฮเปอร์ลิงก์คืออะไรครับการเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปได้เรื่อยๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกันค่ะโอเคไปได้เรื่อยๆเลยเนาะไปจนแบบว่าบางทีแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ข้ามกลับมาอะไรต่างๆใช่ครับขอบคุณครับอันนั้นคือลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์คือก็ยังเป็นอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่นะในหลายๆอันนะครับโอแพคห้องสมุดถ้าใครอยู่ในมุมอันนั้นนะครับหรือฐานข้อมูลปกติมันคือไฮเปอร์ลิงก์นะครับใช่ไหมครับมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นลิงก์สีฟ้าๆแล้วก็กดลงไปอะไรเงี้ยมันคือไฮเปอร์ลิงก์โดยคอนเซปต์หรือโดยแนวคิดยังไม่ใช่ลิงก์ Data แบบที่เรากำลังจะเรียนต่อไปครูขออนุญาตยกวิกิพีเดียนะซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างแรกๆของการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ไหนๆแวะเข้ามาตรงหน้านี้แล้วนะครับดูสิแปลไทยจะดีขึ้นกว่าเดิมไหม
โอเคทีนี้นะครับลองคลิกไปด้วยดูหน้าตาคนนี้นะครับน่าจะเป็นบิดาของ Link Data นะครับเป็นบิดาของ Link Data เลยทีเดียวนะครับก็ลองเอาเมาส์ไปคลิกก็จะเห็นหน้าตาของคนนี้เอาไว้ให้เมื่อกี้เพื่อนช่วยตอบไปแล้วว่าแต่เดิมเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะเป็นไฮเปอร์ลิงก์ลิงก์ไปลิงก์มาลิงก์ไปได้เรื่อยๆอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เขาเรียกนะภาษาเป็นตัวตั้งจนครับถึงจะอ่านออกว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรอ่านออกแล้วก็รู้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรถึงจะลิงก์ต่อไปได้นะครับเราเรียกว่าความหมายใช่ไหมครับเราเรียกว่าความหมายหรือ semantic ครูจะพยายามกลับไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะเป้าหมายคือนิสิตจะได้ศึกษาค้นคว้าได้ตัวเองได้ต่อไปนะครับทีนี้ฮะพอเรานั่นคือการใช้คนอ่านแล้วก็โอเคแหละมันควรจะลิงก์กับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปมันคือไฮเปอร์ลิงก์นะครับทีนี้เจ้าพ่อของที่ชื่อว่าทิมเบอร์เนอร์สลีครับลองเอาเมาส์ไปวางก็จะเป็นหน้าตาเขานะครับปี2006นะครับผ่านมาเนาะอ๋อ10 กว่าปีแล้วจะ20 ปีแล้วนะครับเขาก็มีแนวคิดอะไรบางอย่างที่นำเสนอนะครับความจริงเขาทำงานใน W3C ครับ World Wide Web Consortium นะครับก็เลยแบบว่าเกิดแนวคิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว Link Data ที่มันดีกว่า Hyperlink ที่มันดีกว่าการสร้าง Hyperlink นะครับเขาก็เอาไลน์มา4 ข้อด้วยกันนะครับขออนุญาตอ่านแบบจากภาษาอังกฤษแล้วก็สรุปความเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าต้องก้าวพ้นตัวภาษาสก่อนนะครับคือเขาก็เลยมีความคิดที่จะสร้างเว็บที่มันรู้จำความหมายได้ถ้าใครไปอ่านในงานอื่นๆเนาะในฟิลของคอมพิวเตอร์ไซน์ครับมันก็เลยเป็นเซเมนติกเว็บขึ้นมาทีนี้เซเมนติกเว็บอ่ะอย่างแรกสุดเลยก็คือข้อแรกที่ทิมพูดถึงนะครับที่คุณทิมพูดถึงก็คือการมี URI ครับนะคือการมี URI และ URI นี้นะครับถูกใช้นะครับทำไมครับในการให้ชื่อแล้วก็ระบุ individual things นะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้ภาษาคอมอาจจะเรียก entity นะครับ things เนี่ยหรือเป็นงานหรือเป็นผลงานหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับควรจะมีชื่อคือ URI ของตัวเองมาภาษาอังกฤษเรียกว่า Uniform Resource Identifier ไม่ใช่ URL นะครับถ้าเป็น URL Uniform Resource Locator มันคือที่อยู่ของหน้านั้นๆหรือตัววัตถุดิจิทัลนั้นๆที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือในคลาวด์อะไรก็ตามแต่มันจะมี URL แต่ในที่นี้ของ Teams เขาพูดถึง Link Data ในเชิงที่มันควรจะมี URI สิ่งนั้นสังเกตไหมครับว่าเขาใช้คำว่าสิ่งนั้นน่ะมันควรจะมี URI ของตัวเองสิ่งนั้นนะครับควรจะมี URI ของตัวเองนิสิตครับ URI ของนิสิตความเป็นตัวตนนิสิต URI นะรหัสหรือเลขคืออะไรบ้างครับที่กล้าพ้นเรื่องของภาษาโดยแต่เป็นคนคนนี้แหละแต่ว่าไม่ว่าจะโทษนะครับเราก็จะมีชื่อจริง
เรามีชื่อเล่นเรามีชื่อไทยเรามีชื่ออังกฤษเรามีฉายาที่เพื่อนตั้งครับแต่เลขรหัสหรืออะไรก็ตามแต่ที่แทนตัวเราในชีวิตเรานะครับคืออะไรบ้างครับบัตรประชาชนโอเคครับคนอื่นบัตรประชาชนครับใช่13หลักเนาะค่ะมันถูกใช้งานจนไม่น่าเชื่อว่าเราจำมันได้นะจนเราถูกใช้งานแต่ครับเป็น identifier ชนิดหนึ่งเป็น ID ชนิดหนึ่งมีอะไรอีกครับในชีวิตคนเราในตัวเราตัวเราเองเรามีรหัสความเป็นตัวเราเองยังไงบ้างครับขอคนอื่นครับไอดีพาสปอร์ตค่ะโอเคพอเราไปทำพาสปอร์ตเราก็จะมีเลขอีกเลขหนึ่งแต่แน่นอนครับมันก็ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนในประเทศนั้นๆด้วยแต่เพอเราข้ามไปประเทศอื่นเราก็จะมีรหัสของเราในแบบที่เป็น global เนาะขอบคุณครับอะไรอีกครับมีอะไรครับมีอะไรครับที่เป็นตัวเราเป็นตัวเรานี่แหละพอเราเรียนในคลาสนี้สำหรับคนที่เรียนแบบ full time คืออะไรครับอ๋อโทษนะไม่ได้อ่านข้อความแบลคี่ครับถูกต้องครับขอบคุณครับขอโทษทีไม่ได้อ่านข้อความนะเลขประจำตัวนิสิตเนาะครับเลขใบขับขี่ครับดีมากเลยครับนี่เป็นตัวอย่างแล้วยังมีอีกหลายๆอันเช่นเลขบัญชีเงินซึ่งนะตอนนี้เรามีมิตรมากนะมิจฉาชีพเรามีเลขทั้งหลายนะครับแม้แต่เลขโทรศัพท์ก็เป็นตัวเรานะครับบางทีก็บอกว่าโชคชะตาอะไรต่างๆนะเลขหมายเลขที่เกิดเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายต่างๆเนี่ยครับเราก็เลยคิดว่าตัวข้อมูลเนาะย้อนกลับมานี่ขนาดคนคนหนึ่งนะครับก็จะมีเลขมากมายแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ลิงก์ว่าไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามมันคือตัวเราคือคนคนนั้นนะครับตัวสารสนเทศตัวข้อมูลตัวคอลเลกชันตัวเนื้อหาที่เราจะจัดเก็บจัดระบบสงวนรักษาอะไรมันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมาเกี่ยวข้องครับที่ทีมเบอร์เนอร์สลีกำลังจะพูดถึงในข้อแรกก็บอกว่าเฮ้ยไฮเปอร์ลิงก์มันมีข้อจำกัดนะครับว่ามันกระโดดไปกระโดดมานะมันก็มันไม่ได้ในเชิงของการระบุชี้ชัดว่าเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าฉะนั้นในข้อแรกที่เขาให้แนวคิดนะครับก็คือสิ่งต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันควรจะมี URI นะครับเพื่อที่จะบ่งชี้ของสิ่งนั้นได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในข้อแรกก่อนเนาะข้อสองครับข้อสองนะฮะข้อสองบอก URI เนี้ยมันควรจะเป็น HTTP ด้วยคือเปิดอ่านได้ด้วยเบราว์เซอร์แบบผู้ใช้ทั่วๆไปนะครับ HTTP URI นะครับควรจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยหาได้แปลความหมายได้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็คือทำไมครับสามารถที่จะนำไปอ้างอิงได้นะครับแทนไฮเปอร์ลิงก์นั่นเองนะครับก็เราก็จะมี HTTP ที่เกิดขึ้นมานะครับครูขออนุญาตท
ทำให้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ขอโทษนะฮะจะป้ายลงไปในแชทนะครับครับอันนี้ครูจะได้บอกพูดถึงเรื่องของหลักการในสองข้อแรกนะครับของทีมของบิดาแห่ง Link Data นะครับเมื่อปี2006รีแอคชั่นให้ครูนิดนึงครับได้เห็นหรือเข้าไปในลิงก์คุณจะเข้าไปลิงก์ด้วยตัวเองเนาะคุณจะเข้าไปในลิงก์ด้วยตัวเองครับจะได้เห็นออกขอบคุณครับจะได้มีฟีดแบ็กนะครับโอเคเนาะใครเห็นตรงนี้ยกมือโอเคครับเฮ้ยทำไมเรามีวิกิเพจแล้วอ่ะมีวิกิพีเดียแล้วยังต้องมีวิกิดาต้าอีกอ่ะเพราะมันก็หาข้อมูลได้เหมือนกันหรือเปล่าเพราะมันก็หาข้อมูลได้เหมือนกันหรือเปล่าครูบอกอ๋อมันไม่ใช่สิ่งที่ทีมเขาพูดถึงในนั้นนะครับเพราะวิกิพีเดียจริงๆมันก็คือสารานุกรมมันคืออินโทรดักชันของสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้ถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่ Data ในเซนส์ของทีมที่พูดถึงตรงนั้นนะครับครูขออนุญาตใส่คำว่านะครับไม่รู้มันอ่านภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับทีเนี้ยมันจะมีความแตกต่างจากวิกิพีเดียครับแตกต่างจากวิกิพีเดียครูให้เวลาสำรวจ2 นาทีนะครับสำหรับเรคคอร์ดนี้มันแตกต่างจากวิกิพีเดียยังไงครับเฮ้ยทำไมมันถึงต้องมีวิกิพีเดียไม่พอหรอทำไมต้องมีวิกิดาต้าเข้ามาด้วยมันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากวิกิพีเดียยังไงครับครูก็ดูครูเพิ่งคิดออกนั่นนะเราดูก่อนนะโอเคครับนี่คือลิงก์ Data ในความหมายของทีมในหน้าตาหนึ่งโอเคเป็นไงครับตกลงแล้ววิกิดาต้าหน้าตาเหมือนไม่เหมือนหรอกแตกต่างจากวิกิพีเดียยังไงครับในเชิงลักษณะที่เราเห็นมีโครงสร้างค่ะฮะมีโครงสร้างครับใช่ที่เป็นคอลัมน์เป็นตารางเนาะใช่ครับนี่คือเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้างใช่นี่คือข้อมูลเชิงโครงสร้างถูกครับมีใครตอบได้อีกดูข้อ1กับข้อ2นะครับของหลักการ Link Data ของทิมเบอร์เนอร์สลีดูข้อ1กับข้อ2ครับข้อ1ข้อ2นะ Uniform Resource Identifier ควรถูกใช้ในการระบุชื่อหรือระบุสิ่งต่างๆเหล่านั้น URI ควรจะเข้าถึงด้วย HTTP
เพื่อที่จะให้คนเข้าไปค้นได้ตีความหมายได้หรืออ้างอิงได้น่าจะเป็นไปตามหลักการนั้นนะครับอ่านแชทก่อนนะครับใช่คิวนะครับนั่นสำหรับทีมเขาพูดถึงเรื่องของ URI นะครับใช่ครับ Q เนี่ยคือ URI นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทีมพูดถึงก็คือไอตัว URI ตัวเนี้ยมันก็เข้าถึงได้ HTTP เช่นเดียวกันนะครับแบบผู้ใช้ปลายทางอ่ะผู้ใช้อย่างเราๆอ่ะก็เข้าไปดูได้นี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้เลยทีเนี้ยมันก็จะเป็น URI ละเพราะเราพูดถึงจุฬาลงกรณ์ University ต่อให้คุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนาะหรืออ่านภาษาไทยไม่ออกคุณก็รู้ว่าจุฬาลงกรณ์ University คือ Q855730แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับนั่นคือความหลากหลายของ Metadata เอาดูบรรทัดแรกก่อนเมื่อกี้บอกแล้วว่านี่คือข้อมูลเชิงโครงสร้างเนาะขอบคุณนะครับเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างพูดถึงจุฬาในภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะมีเลเบลแล้วก็มี description นะครับเนี่ยข้อความก่อนนะครับเป็น Data Dictionary เพราะในแง่หนึ่งนะครับมันก็จะมีชื่อที่รู้จักกันนะครับชื่อที่รู้ออกไปเห็นด้วยไหมจุฬาเราก็เรียกอย่างนั้นเนาะ CU The University of สยามอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเพิ่นวิกิก็คือใครๆก็ถ้ามี account เนาะต้องสามารถที่จะเข้าไปเติมข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับเพราะว่าข้อมูลสังเกตอันนี้กูมันไม่ค่อยสำนักสามย่านเนาะเขาใช้คำนี้อ่ะส่วน things นะครับมันก็จะมี statement ที่บอกว่าเป็น instance of นะครับเป็นตัวแทนของหรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับแล้วก็มีศูนย์อะไรต่างๆมีการให้ reference ว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนนะครับมีข้อมูลต่างๆนะมีภาพเป็นโลโก้นะครับแล้วก็นะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นภาพที่คนเขาเอามาใส่ให้นะครับพร้อมกับใส่แหล่งอ้างอิงว่ามาจากไหนนะครับทุกอย่างเป็นข้อมูลแบบนี้ซึ่งไม่ใช่วิกิพีเดียเนาะไม่ใช่วิกิพีเดียนี้เป็นวิกิเป็น Data เป็น Data นะครับเป็น Data ที่คนเอาไปใส่ไว้ครูขออนุญาตกลับมาฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าเป็นหลักการของ Link Data นะครับในสองข้อแรกได้เห็นแล้วครับก็คือมีการ URI แต่ว่าของ Wikidata เป็น Q นะครับให้เป็น Q เนาะแล้วก็มี HTTP นะครับข้อ 3นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ชื่อต่างๆนั้นนะครับควรจะให้บริการหรือผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้หรือค้นได้จากมาตรฐานเปิดเช่น RDF หรือ Sparkle นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อ3อีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงนะครับควรจะเป็นมาตรฐานแบบเปิดนะครับเป็นมาตรฐานแบบเปิดกลับไปที่ Wikidata แล้ว3 4 5 6 7ที่อันดับ7ครับตรงทางด้านซ้ายมืออ่ะทุกคนเห็นไหมอันดับ7ทางด้านซ้ายมือครับ reaction นิดนึงครับเห็นไหมขอบคุณครับลองกดไปที่ query service นะครับครับเอาแค่นี้ก่อนเบรกไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราได้เรียนนะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนให้เห็นภาพก่อนนะครับนี่คือข้อ3ในหลักการของทิมเบอร์เนอร์สลีบิดาของ Link Data นะครับคือมันควรจะค้นได้ด้วยมาตรฐานเปิด
ครับอย่างที่นี้ก็คือ RDF เดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับ Resource Description Framework กับ Sparkle นะครับอันนี้ครับเราก็จะสามารถค้นวิกิ Data ได้ด้วยนะการป้อนคำสั่งนะครับเป็นภาษาที่เป็นมาตรฐานเปิดนะครับที่เรียกว่า Sparkle นี่คือข้อ3เนาะนี่คือข้อ3ลองคลิกไปที่ตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างมันก็จะมีคำสั่งนะครับให้เราลองเอาลองไปคลิกไปที่ใดๆนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องคำสั่งนะว่าเราจะค้นหาอะไรฉะนั้นนะครับเราก็จะลองตัวอย่างดูนะครับว่าจงเลือกรูปแมวในภาพเอาตามครูก็ได้ครับนี่ครูก็เลือกสดๆเหมือนกันที่ไหนนะครับก็เป็นไอตัวไอเทมต่างๆเมื่อตะกี้บอมพูดถึงเรื่องคิวแล้วครับนี่คือ URI ของ Wikidata นะครับ Q146 นะครับ Q146แต่ยังมีอีกหลายอันเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่เราเรียนเรื่องของการสร้างกี่ Data เราก็มาเรียนอีกทีเนาะว่า P หมายถึงอะไรแล้วก็เป็นภาพให้เอาภาพแมว Cat Street Picture นะครับจากเลเบลภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคำสั่งของ Sparkle เนาะจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มของดำเนินการ Query ใครได้ผลลัพธ์ตามนี้แล้วยกมือใครได้ผลลัพธ์ตามนี้แล้วยกมือโอเคครับคนอื่นๆว่าไงยกมือให้ครูดูก่อนจะได้รู้ว่าตามทันโอเคครับขอบคุณครับเรายังไม่ไปดูเรื่องว่ามันจะเขียนคำสั่งไงนะเดี๋ยวใจเย็นๆเนาะครูแค่จะบอกเรื่องของหลักการ Link Data ในข้อ3ข้อแรกชวนเลยเรื่อยๆนะข้อแรกต้องมี URI ข้อ2 URI นั้นต้องค้นผ่านเบราว์เซอร์โดยปกติแบบผู้ใช้ธรรมดาได้ด้วย HTTP ข้อ3มันต้องค้นหาหรือเขียนคำสั่งต่างๆได้ด้วยภาษาแบบมาตรฐานเปิดเช่น RDF และ Sparklelite นะครับ Query ต่างๆนะนี่คือลักษณะแบบนี้จะสังเกตไหมครับว่าการ Retrieve หรือการค้นหาข้อมูลในวิกิ Data จะไม่เหมือนกับวิกิพีเดียครูบอกแล้วเนาะเพราะวิกิพีเดียทำไมครับเป็นสารานุกรมมันให้ข้อมูลสั้นๆเราต้องการข้อมูล Intro เบื้องต้นมันคือข้อมูลมันคือ Text อ่ะพูดง่ายๆเป็นคือ Text แต่วิกิ Data จะเป็นข้อมูลฉะนั้นพอเราเขียนคําสั่งว่าช่วยไปค้นข้อมูลในวิกิให้หน่อยได้ไหมวิกิทุกอย่างว่ามีวิกิมันมีหลายผลิตภัณฑ์เนาะมีหลายโปรดักต์เอาวิกิแบบว่าที่เป็นภาพแมวแล้วก็พิมพ์คําสั่งลงไปแล้วก็กดนะครับตัวนี่แหละ query ลงไปนะครับมันก็จะได้retrieve รูปแมวทั้งหมดขึ้นมานะครับในนั้นอันนี้คือลักษณะแบบนั้นนะครับฉะนั้นเวลาเราหาข้อมูลอะไรต่างๆเอ้ยเราต้องการข้อมูลของนักเขียนคนใดคนหนึ่งเงี้ยในความฝันเนาะเราก็จะกดปุ๊บวิกิเดต้าขึ้นมาก็จะขึ้นวืดหมดเลยทุกเวอร์ชั่นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่มีในห้องสมุดเรานะกูย้ำอีกทีนะไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันอันนี้คือหลักการในข้อ3นะครับของ Link Data โอเคครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยข้อ4นะครับเมื่อเราเผยแพร่ข้อมูลลงไปบนเว็บนะครับก็ควรจะทำไมเอ่ยมีการ refer ถึงวงตรงนี้ก่อนนะครับมีการ refer ถึงอ้างถึงกล่าวถึงโดยการใช้อะไรครับย้อนกลับไปที่ข้อ1กับข้อ2 HTTP URI base names นี่คือหลักเมื่อกี้ที่เราลองค้นดูด้วยหลักในข้อ3เนาะจริงๆมันก็ค้นจาก HTTP URI base name เดียวกันคือแมวในภาพ
นะครับแมวในภาพมันก็คืออะไรเอ่ยเป็น URI based name เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกลับไปนิดนึงนะฉะนั้นถ้าให้เดาจากคำสั่งของSparkle นะครับหรือ Query ตัวนี้ฉะนั้นอันนี้คือแมวอันนี้คือภาพนะครับ P18เป็นภาพเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติ Q เป็น things Q เป็น things Q เป็นสิ่งของคือแมว สิ่งที่จับต้องได้นะครับไม่ได้ว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตครับครูไม่ใช่นะthings คือสิ่งที่มีเกิดขึ้นมีอยู่จริงนะครับส่วน P เป็น property ก็เป็น picture ดังนั้นเวลาเราค้นก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็คือหลักของลิงก์ Data ในทั้ง4ข้อนะครับในทั้ง4ข้อนั้นเลยนะครับดูนะครับใครเข้าใจหลักการของลิงก์ Data แล้วยกมือใครเข้าใจหลักการของลิงก์ Data แล้วยกมือพร้อมหน้าตาความเข้าใจอย่างนั้นนะโอเคฉะนั้นนะครับเราเลยแค่ Metadata ซึ่งในตอนต้นทุกคนไปดูวิดีโอไปแล้วมันยังเป็นแค่พื้นฐานเมตาเดต้าที่ดีนำไปสู่ลิงก์ Data ที่ดีด้วยแต่มันยังไม่ได้เป็นลิงก์ Data ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะครูสรุปอีกครั้งครูสรุปอีกครั้งนะเพราะนี่คือโอ้อาจารย์เรียนแค่นี้ทั้ง16สัปดาห์เลยอะไม่อ่านนะครูสรุปนี้ก่อนนะฮะฉะนั้นลิงก์ Data มันมีความหมายในเชิง4ข้อนี้นะครับย้ำก่อนนะข้อแรกทุกสิ่งอย่างใช้คำนี้ก่อนก็ดีเนาะทุกสิ่งอย่างบนอินเทอร์เน็ตหรือดิจิทัลทั้งหลายทุกสิ่งอย่างต้องมี URI ไม่ใช่ภาษาเนาะแต่เป็น URI ที่มีความหมายเราเรียกว่า Semantic Web ต้องมี URI ที่มีความหมายในข้อแรกจะได้ไปดูวิดีโอแล้วฟังซ้ำอีกครั้งนะข้อ2ไอ้เจ้า URI ต้อง browse ได้ด้วย HTTP ความจริงมันก็ hypertext แหละ hyperlink เหมือนกันแต่นะข้อ2ข้อ3อีกข้อมูล things ทั้งหลายนะครับพอเราใส่ URI ให้กับมันหรือกำหนด URI ให้กับมันแล้วมันจะต้องค้นผ่านหรือได้รับมาโดยใช้มาตรฐานเปิดเช่น RDF กับ Sparkle ใครอยู่วงการห้องสมุดนะมาร์กไม่ใช่มาตรฐานเปิดมาร์กไม่ใช่มาตรฐานเปิดเพราะมันรู้กันแต่ในชุมชนนั้นใครมาจากจดหมายเหตุใครมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วใช้ ICOM ICAD อะไรสักอย่างที่เป็นของพิพิธภัณฑ์นะนั่นก็ไม่ใช่มาตรฐานเปิดมันเปิดในชุมชนของเราแต่มันไม่ได้ข้ามไปมาในนอกวงการเนาะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้เรียนรู้คำใหม่คือ RDF กับ Sparkle Sparkle เห็นปลายทางแล้วใช่ไหมครับว่าเราค้นอย่างไรนะครับข้อ4นะครับเมื่อเราตีพิมพ์ข้อมูลบนเว็บนี่คือสิ่งที่นิสิตในฐานะของคนที่ดูแลเมตาเดต้าเนาะแล้วเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้างข้อ4เลยครับเมื่อเราตีพิมพ์ข้อมูลบนเว็บทั้งหลายเราควรจะรีเฟอร์ถึง URI ที่มีอยู่ในนั้นด้วยนะครับที่มีในนั้นด้วยดังนั้นข้อมูลที่อยู่ใน OPAC ใครมาจากห้องสมุดนะข้อมูลที่อยู่ใน Finding Aids ใครมาจาก Archive เครื่องมือช่วยค้นหานะข้อมูลที่มาจาก Register ใครมาจากมิวเซียมเป็น Metadata แต่ยังไม่เป็น Link Data นะครับ
ยังไม่เป็นลิงก์ Data ตอนนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงก่อนจะเบรกเนาะทิ้งคำคีย์เวิร์ดเอาไว้เพื่อที่จะพักสมองก่อนครับคือ LOD คือ LOD นะครับย่อมาจาก Linked Open Data เราก็พยายามจะห้องสมุดนะครับอ๋อความจริง Archive กับมิวเซียมก็เช่นเดียวกันนะครับหรือ Cultural Heritage ทั้งหลายที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายก็พยายามจะทำเราพยายามจะสรุปจากก่อนเบรกนะเราพยายามที่จะลิงก์เมตาเดต้าต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันและเปิดให้คนอื่นใช้ด้วยมันจึงเป็นที่มาของลิงก์ Open Data นะครับข้อมูลใน OPAC เปิดไหมเปิดแต่ไม่ลิงก์เปิดแต่ไม่ลิงก์ถูกไหมเพราะเราดูดใครที่เคยใช้โปรแกรม Reference Manager อย่าง EndNote Zotero หรือ BibTeX อะไรต่างๆอะไรนะฮะที่เป็นข้อมูล Reference อะที่มัน Gen APA ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าข้อมูลทั้งสูตรเปิดแต่ไม่ได้ลิงก์เพราะเราไม่มี URI ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับโอเคฉะนั้นเป้าหมายปลายทางสูงสุดของวิชานี้ก็คือคอลเลกชันทั้งหลายนะครับมันควรจะเปิดด้วยและลิงก์ด้วยครับแต่ตอนนี้เราทำให้มันลิงก์ก่อนนะและจุดนี้เนาะเราค่อยมาเปิดแต่บางคนเขาก็เปิดก่อนแล้วค่อยมาลิงก์ก็มีหลายๆแบบที่สามารถที่จะทำได้นะครับตรงนี้ใครมีคำถามหรืออยากจะแลกเปลี่ยนเอ๊ะทำไมมันไม่มีข้อ5หรือมันจะมีข้ออื่นๆไหมอาจารย์อะไรแบบนั้นนะครับให้ถามมีไหมครับมีคำถามนะให้ดูจากตรงนี้นะครับมี URI นะครับผู้ใช้คนได้จาก HTTP มี URI นะแล้วก็คนด้วยมาตรฐานเปิด Query Service แล้วเวลาเราตีพิมพ์เผยแพร่นะครับอย่างที่บอกแล้วเนาะเวลาเราพูดในวิกิ Data จุฬาลงกรณ์ University ก็คือ Q855730เวลาเราเผยแพร่ครับมันก็จะเป็น855730ด้วยนะครับถ้าใครเข้าใจหลักการนะครับใน4ข้อนี้แล้วยกมือเดี๋ยวจะให้เบรก5นาทีนะครับแต่เข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้ง4ข้อแล้วยกมือครับโอเคขอบคุณอคารัจบารย์ครับถามนิดนึงได้ไหมครับได้ครับอันนี้เราพูดถึงในวิกิ Data ใช่ไหมครับสมมติใเชรา่ทใชำ่แบบนี้ของเราเองอะแบบไม่ต้องเอาคิวอะไร855730แต่เราสร้างของเราเองอะก็ถือว่าได้ใช่ไหมครับโดยยไดึ้ดหคลรัักบการ property 4 ข้อนี้เนาะได้ครับแต่มันจะมีปัญหาตามมาก็คือถ้าเราไม่เป็นองค์กรที่ใหญ่พอเรากำลังจะสร้าง URI ขึ้นมาอีกคืออย่างอน๋ีอ้ซ้ำมันใช่ครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าดีอ่ะมันจะกลายเป็นว่าโจทย์ใหญ่ต่อไปอ่ะมันก็คือจะต้องมารวมลิงก์หรือหาลิงก์ตรงกลางอีกทีหนึ่งดังนั้นน่ะถ้าใครมาในสาย Library Archive Museum นะคือเราจะไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ไซน์คือเราจะคิดก่อนว่าที่อื่นมีคนให้ URI นี้แล้วหรือยังแต่เป็นคำถามที่ดีครับบอม ถ้าใครมาเป็นโปรเฟสชันนอลนี้นะครูก็เป็นเราจะไปดูว่าที่อื่นน่ะเขาให้กันแล้วหรือยังถ้าไม่ให้ถ้ายังไม่มีการให้เราถึงจะไปทำแบบที่บอมว่าครูน่ะในใจเลยนะในลึกๆของอุดมคติครูเลยอ่ะคนที่เป็นเจ้าของงานที่เป็นชาวไทยอ่ะครูว่าน้อย
โลกนี้มันรันโดยเวสเทิร์นเนี่ยฉะนั้นอ่ะไอชื่อเชคสเปียร์ไม่ต้องไปพูดง่ายๆนะเชคสเปียร์ไม่ต้องไปใช้ URI ไม่ต้องไปกรอก URI ให้มันอรืเจมนมันให้เขาเพราะเขามีอยู่แล้วคนระดับเนี้ยเขามีอยู่แล้วแต่ครูก็ดังหมายถึงสมมตินะคนที่ได้รางวัลซีไรท์ให้เป็นนักเขียนไทยนะครูคิดว่าไม่มีครูคิดว่าไม่มีมาเจอหน้าใหม่ๆนะไม่ใช่หน้าเก่าๆครูคิดว่าไม่มีอย่างเงี้ยครับเหมาะสมควรทำหรือเป็นแรร์นะแรร์บุ๊กคอลเลกชันหรือเป็นภาพอะไรที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดังมากอะแต่ว่าเราคุณจะต้องให้ URI ใช่ไหมตามหลักของ Link Data ให้ครับต้องกำหนดสิทธิ์นั้นสรุปคำตอบของครูคือถ้าคนนั้นมี URI อยู่แล้วทำลิงก์หรือโยงว่าเป็นอันนั้นส่วนเราอ่ะจำเป็นจะต้องลงทะเบียน URI ของเราหรือเปล่าคำตอบคือต้องครับแต่ให้เลือกทำในสิ่งที่มันจำเป็นต้องให้ URI อยู่ครูยกตัวอย่างจุฬาเนี่ยกรมพระจันทบุรีอะไรสักอย่างนึงอ่ะต้องมีอย่างเงี้ยต้องมีครับเพราะว่าไม่ได้ดังขนาดสุนทรแต่สุนทรภู่มีนะครับอย่างนั้นอ่ะมีแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ามีไม่มีอ่ะมันก็เป็นหน้าที่เราแหละที่จะต้องหาว่าเราจะไม่ทําซ้ํากับคนอื่นแต่เราจะสร้าง URI ในสิ่งที่เรามีเกิดขึ้นถ้าใครคุ้นเคยกับวงจรของการตีพิมพ์ในบทความเนาะในไทโจอ่ะที่ครูพูดถึงไม่ตอนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะครับในฐานข้อมูลบทความวารสารไทยไทโจอ่ะมันมีการให้ DOI บทความไทยแต่เราจะไม่พยายามให้ DOI บทความอื่นๆถูกไหมเพราะว่าใน Journal อื่นที่เป็นต่างประเทศมันมีการให้ DOI อยู่แล้วมีคำถามอะไรไหมครับเผื่อจะได้ขยายความเรื่องให้ชัดเจนขึ้นแต่ดีครับครูจะทิ้งนี้ไว้นะเดี๋ยวเบรกสองจะมาพูดถึงว่า UI แล้วเราต้องสร้างมันจริงๆใช่ป่ะสร้างหมายถึงแม้แต่สร้างที่จำเป็นแล้วมันจะเริ่มยังไงหรือจะต้องทำยังไงบ้างโอเคครับถ้างั้นครูขอเบรก5 นาทีเนาะเราจะเจอกันอีกทีตอน10:10แล้วกันครับ10:10ครับ ต่อนะครับแต่ย้ำนะในวิชานี้หลักการ Link Data เราจะถูก apply ไปกับครูบันทึกต่อนะครับเราจะ apply ไปกับงานในห้องสมุดขอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเราจะได้จำกัดขอบเขตของสิ่งที่เราเรียนเพราะอย่างที่เพื่อนๆบอกไปแหละตัว Metadata แล้วก็มาเป็น Link Data เนาะมันมีหลายวงการแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างมีหลักการที่กว้างๆฉะนั้นมันก็ถูก apply ไปสู่สิ่งต่างๆที่เราทำนะครับมันเราก็เลยเราไม่สามารถทำได้ทุกอย่างเราทำเท่าที่เรามีความรับผิดชอบแล้วก็คิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องทำในเนื้องานของเรานะครับโอเคครูขออนุญาตกลับไปที่สัก5 ข้อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปที่วิกิพีเดียต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อจะเขาเรียกอะไรนะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับสักครู่นะครับเห็นไหมเอ่ยถ้าเห็นยกมือนิดนึงครับโอเคเห็นเนาะขอบคุณครับทีนี้เรายังไปไม่พ้นทีมเลยเวลาเราพูดถึงทีมเบอร์เนอร์สลีเขาก็จะอ้างถึง5 star linked open data นะครับขึ้นมาเดิมสังเกตนะครับมันเพิ่มตัว open ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้เป็น linked data เนาะทีนี้พอบอก5 star linked open data เป็นอย่างไรบ้างทีนี้เนี่ยโดยหลักการอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงกันเยอะนะครับเราบอกเดี๋ยวครูจะถามนะครับว่าหน่วยงานเรากี่ดาวดาวไม่ได้หมายถึงคุณภาพนะครับย้ำนะครูไม่ได้บอกว่าจะมาบอกว่าสิ่งสถานที่ที่เราทำงานหรือว่าองค์กรเรามันไม่ดีหรือยังไงก็ตามแต่นะเรากำลังดาวอันนี้ไม่ได้หมายถึง
คุณภาพนะครับแต่หมายถึงนะครับระดับของการเปิดเนาะนะครับถึงแม้จะเอาคุณภาพของข้อมูลเปิดก็ตามนะครับแต่เป็นระดับ1 ดาว1 ดาวนะครับคือข้อมูลที่ทำไมเอ่ยเปิดให้เข้าถึงได้นะครับในบางฟอร์แมตในภาพนะครับในบางฟอร์แมตนะอันนี้ก็จะได้1 ดาวนะครับ1 ดาว2 ดาวเป็นข้อมูลทำไมเอ่ยนี่คือชื่อวิชาเป็นข้อมูลในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างนะครับเช่น CSV หรือที่ได้มาจาก Microsoft Excel นะโปรแกรมฐานข้อมูลทั้งหลายส่วนใหญ่ฐานข้อมูลเรามันจะ Export เป็น CSV ได้นะครับถ้าเป็น3 ดาวนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็น CSV แล้วครับเป็นข้อมูลที่ทำไมเอ่ยอาจจะเขาเรียกว่านะเป็นฟอร์แมตที่เป็นกลางๆกูขอโทษนะอธิบายแย่นิดนึงถ้าเป็น Excel อ่ะคือมันก็จะเปิดเฉพาะที่พี่เป็นโปรแกรมเฉพาะของมันนะครับแต่พอมาเป็น3 ดาวเป็น CSV อ่ะเราก็จะเปิดจาก Google Sheet ได้นะครับแล้วก็เปิดจากโปรแกรม Spreadsheet อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะมันเป็น Comma Separated Values นะครับ4 ดาวนะครับเป็นข้อมูลที่ทำตามมาตรฐานของ W3C แต่เรายังไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เนาะเช่นมีการใช้ RDF และ URI เมื่อกี้ที่บอมถามถึงแสดงว่าถ้าเราไปถึงตรงจุดนี้นะครับว่ามีการใช้ RDF แล้วก็มีการให้ URI ของ Things ของตัวข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเรามาถึง4 star แล้วนะครับส่วน5 star นะครับก็คือเข้าข่ายทุกข้อตั้งแต่1ถึง4แล้วก็บวกกับการลิงก์ไปหาลิงก์ Open Data Source แหล่งอื่นด้วยอย่างนี้ครับคือ LOD 5 ดาวแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับไปที่ตรงนี้คำถามครับคิดว่าหน่วยงานเราหรือฐานข้อมูลของเรากี่ดาวครับกี่ดาวโอเคบอมบอก1 ดาวครับ1 ดาวโอเคส่วนใหญ่ยังเป็น1 ดาวอย่างน้อยๆก็คือเป็นบางฟอร์แมตที่โอเพนได้แต่ไม่ลิงก์เนาะไปถึงมีไหมครับคิดว่าหน่วยงานเราหรือฐานข้อมูลที่เราดูแลอยู่รับผิดชอบอยู่มันไปถึง3 ดาวแล้วจริงต้องแจ้งไม่ได้เลยนะนี่ครับคิดว่าความจริงมันก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่สตริกมากนะครับมันก็หลวมๆเอาไว้ให้เราประเมินตัวเราเองว่าเป็นยังไงบ้างครูขอดึงกลับมาที่อันนี้ครับเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้นะส่วนใหญ่บอก1 ดาวครูจะถามว่าอันเนี้ยกี่ดาวใครเปิดหน้านี้แล้วยกมือวันนี้เราจะเอาความเข้าใจก่อนเนาะใครเปิดหน้านี้แล้วยกมือโอเคครับขอบคุณครับงานห้องสมุดนะครับเวลาเราให้เมตาเดต้าชนิดหนึ่งที่เราให้กับครูปูพื้นนิดหนึ่งขออนุญาตถามความนิดเดียวห้องสมุดเนี่ยเวลาเราคลาสสิฟายหรือจัดหมวดหมู่ให้กับหนังสือครับเราจะจัดตามเนื้อหาเราจะจัดตามเนื้อหาทีเนี้ยมันก็จะมี2 อันก็คือเลขหมู่กับหัวเรื่องหรือ subject headings คำนี้เลยนะครับเผื่อใครไม่ได้มีพื้นธรรมรักษ์นะแต่ก่อนห้องสมุดจะมี3 ตู้เป็นกระดาษนะครับเป็นบัตรรายการผู้เขียนบัตรรายการชื่อเรื่องแล้วก็บัตรเรื่องก็คือเราค้นหนังสือด้วยเรื่องนะครับ
ทีนี้รายการหัวบัตรอ่ะมันเป็นบัตรชนิดใดอ่ะมันก็จะเป็นบรรทัดแรกของบัตรมันก็เลยอยู่บนหัว heading อยู่บนส่วนบนของบัตรนะครับถึงแม้ตอนนี้เราจะเป็นเรคคอร์ดแล้วเป็นโอแพกเป็นฐานข้อมูลอะไรก็ตามแต่บรรทัดแรกอ่ะมันก็จะยังลิงก์ได้ถูกไหมครับเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะมันก็ยังลิงก์ได้อยู่บรรณารักษ์ก็ยังติดปากเรียกอันเนี้ยว่า subject heading นะครับเผื่อใครไม่รู้นะบรรณารักษ์ก็ยังเรียกว่าหัวเรื่องอยู่ทำไมมันต้องหัวเรื่องด้วยเรื่องที่อยู่บนหัวบัตรนะครับบรรทัดแรกดังนั้นมันก็จะเป็นงานของบรรณารักษ์อันหนึ่งที่เรากำลังจะให้ assign งานอื่นๆครูว่านิสิตอาจจะให้คีย์เวิร์ดให้คีย์เวิร์ดให้ติดแท็กเป็นงานเดียวกันนะครับครูเท้าความนะเป็นงานเดียวกันแต่ทีนี้เวลาเราติดแท็กให้คีย์เวิร์ดให้หัวเรื่องปัญหาหนึ่งเลยก็คือเราให้ไม่ตรงกันเราใช้คำที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้ประสบการณ์ทัศนคติหรืออะไรต่างๆมากมายหลายๆครั้งก็มี bias เนาะแต่เดี๋ยวเราไปพูดในเชิงที่นำมาทำไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องใช้คำนี้นะครับเราเลยต้องใช้คำศัพท์ควบคุมดังนั้นการใส่คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญการใส่แท็กการใส่เลเบลแล้วแต่นะว่าใครมาจากวงการไหนนะหรือการให้ subject heading เราจะอิงกับการใช้คำศัพท์ควบคุมเราเป็นคนควบคุมว่าควรจะเรียกคำที่เป็นทางการนั้นว่าอะไรดีควรจะเรียกคำที่เป็นทางการนั้นว่าอะไรดีนะครับมันก็จะมีชื่อเรียกที่เป็นทางการอันหนึ่งเนาะใช้คำนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหรือเป็นชื่อเนื้อหาก็ตามนะครับทีนี้นะครับเข้าใจแล้วเนาะเราก็จะยกตัวอย่างของ Library of Congress Subject Headings ครูพาไปไกลหน่อยแล้วเราก็จะมาบอกว่าอันนี้กี่ดาวอันนี้กี่ดาวนะตรงถ้าทุกคนมาหยุดหน้าตรงนี้แล้วนะครับลองอย่าเพิ่งค้นอะไรเนาะลองค้นไปที่ลองคลิก drop down list นะครับที่เป็นเครื่องหมายลงมา Library of Congress หรือหอสมุดรัฐบาลอเมริกันเนี่ยมันจะมีมาตรฐานเยอะมากซึ่งในตอนต้นของเซสชันแรกที่ครูบอกไปแล้วนะมันมีมาตรฐานที่เกี่ยวกับ Metadata เยอะมากนะครับเยอะมากๆแต่ว่าเพื่อที่จะให้เข้าใจแบบง่ายๆก่อนคือเราใช้ subject heading ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับแล้วเรานะครับก็ลองพิมพ์คำง่ายๆดูก่อนดีไหมเช่นคำว่ารถนะครับคำว่ารถนะครับแล้วก็กดปุ่ม go ครับมันก็จะมีรถมากมายนะครับให้เลือกรายการที่9ครับอูขอใช้อันนี้ก่อนนะขอใช้อันนี้ก่อนให้เลือกรายการที่9นะครับออโตโมบิลส์จริงๆเขาใช้อย่างนั้นนะครับลองคลิกออโตโมบิลส์ดูนะครับครูให้เวลาสำรวจเรคคอร์ดนี้2นาทีครับแล้วบอกครูว่าอันนี้กี่ดาวครับอันนี้กี่ดาวดาวนี้นะครับ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5 ดาวด้วยกันอันนี้กี่ดาวครับ
มีคำตอบแล้ว5 ดาวห้าดาวมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับห้าดาวเพราะอะไรครับห้าดาวเพราะอะไรครับเห็นชัดๆก็คือลิงก์ไปหาซอสอื่นได้แล้วก็มีเอ็กซ์พอร์ตเป็นสตรัคเจอร์อื่นได้ครับซึ่งเป็นขั้นสุดเนาะเอาลิงก์ไปอันอื่นครับฮะโอเคใครถ้าใครยังนึกภาพตามไม่ออกเนาะนี่ครับมันไปที่อื่นๆได้closely matching concept ครูนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาครูให้คีย์เวิร์ดหรือแท็กใส่ไปเป็นแคตตาล็อกเกอร์นะครูก้าวไม่พ้นภาษาอ่ะไหนไหมคือเรามองเหมือนแต่มาตอนนี้ในสมัยที่นิสิตนั่งเรียนกับครูตอนนี้เราก้าวพ้นภาษาแล้วแล้วเรากำลังจะเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเซ็ปต์ที่ครูกับนิสิตมาคุยกันวันนี้คุยกันเรื่องรถยนต์เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ให้มันตรงกันก่อนแต่มันจะเรียกว่าอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้านิสิตเห็นมันจะมีคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสด้วยนะหรือแต่สเปนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วนี่ครับนี่คือ OCLC เนาะนี่เป็นโลโก้ของอันนั้นนะครับคือมันลิงก์ออกอันอื่นๆได้ด้วย Data Source อื่นๆนี่สิเห็นโลโก้ของวิกิ Data เนาะเลเบล from public data source วิกิ Data นะครับของเยอรมันก็ใช่ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีสร้างฐานอะไรนะลิงก์ Data ของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้เขาเนาะเรียกคอนเซปต์ละไม่เรียก subject headings ละเวลาเราพูดถึงเราพูดถึงคอนเซปต์อ่ะคอนเซปต์นี่แหละคอนเซปต์ของเราก็คือมีบอดี้แล้วก็มี4 ล้อเราเรียกออโตโมบิลส์เป็นคอนเซปต์เนาะแต่ว่าเราจะเรียกรถยนต์รถเก๋งรถอะไรเงี้ยมันก็คือรถในความหมายแบบนั้น5 ดาวเนาะมีทุกคนเห็นอย่างอื่นอ๋ออันสุดท้ายที่เพื่อนบอกไปนะครับก็จะมี alternateฟอร์แมตนะครับที่เป็น Open Standard นะครับถ้าคุ้นเคยกับฟิลเรามากสุดคือ RDF กับ XML RDF XML นะครับส่วนพอเราพูดถึง Linked Open Data มันก็จะมี N Triples เป็น JSON นะครับเดี๋ยวเราได้เรียนแน่ๆนะครับว่ามันมีหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับลองคลิกไปที่ N Triples ก่อนก็ได้ครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยึกยือยึกยือนะครับแบบนี้มันก็จะไปเขาเรียกนะมันจะใช้งานเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเปิดนะครับมันก็จะไปตามที่ต่างๆได้ด้วยนะครับนี่คือหน้าตาของ N triples นะครับ Scores RDF XML เป็นยังไงนะก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับนะครับเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดในภายหลังนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือ5 ดาวนะครับ5 ดาวนี่คือคนที่ให้บริการแบบนี้นะครับถ้าใครอยู่วงการห้องสมุดนะเราจะมีอันความจริงดูแลโดยจุฬาใช่ปะหอหัวเรื่องเปห็้นองสคมุณดะทำงานวิเคราะห์ค่ะอาจารย์ใช่แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ที่จุฬาครับอ๋อเป็นของส่วนรวมเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวฝขากไอว้ที่จุฬาเป็นแคตตาล็อกเกอร์จากหลายๆมหาลัยมาช่วยกันครับฮะฉะนั้นถ้าเราเดินตาม
หัวเรื่องของหอสูตรรัฐสภาอเมริกันไม่ใช่การบ้านนะครับไม่ใช่โปรเจกต์นะฉะนั้นถ้าเราเดินตาม Library of Congress Classification Subject Headings นั่นหมายความว่าหัวเรื่องภาษาไทยเราควรจะจุดพิมพ์ตอบครูมาครับถ้าเราเดินตามหัวเรื่องของหอสูตรรัฐสภาอเมริกันหมายความว่าหัวเรื่องภาษาไทยของสถาบันศึกษาทางประเทศไทยก็ควรจะจุดเป็นลิงก์ Data ใช่ไหมครับสักครู่นะอันนี้แค่จะให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นั่นเองใครที่อยู่แบบวงการศิลปะหรืองานอาร์ตอะไรก็ตามไม่รอดนะครับไม่รอดเช่นเดียวกันอุ้ยสักครู่นะใครที่ดูแลเรื่องศิลปะวัฒนธรรม Visual Arts หรืองานอื่นๆเนาะก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าอย่าง Getty ขยับแล้วอาจจะช้ากว่าห้องสมุดหน่อยเพราะห้องสมุดมันข้อมูลเชิงโครงสร้างมันมีเยอะอยู่แล้วครับ Getty ทำครับนะแต่เราลงรายละเอียดทีหนึ่งเหมือนกันนะครับพยายามจะทำให้เป็นลิงก์ Open Data LOD เนาะก็ไปตรงนั้นแหละของเรายังลิงก์ Data อยู่อาจจะเป็นปิดเนาะอาจจะทำความจริงหัวเรื่องภาษาไทยเราก็ปิดนะนะครับถึงแม้ว่าคนอื่นก็จะเปิดได้แต่เราก็ไม่ได้เปิดแบบทั่วไปขนาดนั้นนะครับคนที่อยู่งานศิลปะนะครับหรือนั่นแหละ Visual Art อะไรทั้งหลายก็ไม่รอดนะครับก็กำลังทำอยู่เหมือนกัน Getty Vocabularies เขามีศัพท์อะไรบ้างดูทางด้านซ้ายมือนะครับโทษทีนะครูไปกันเห็นลิงก์เนาะลิงก์ตามนี้ยกมือโอเคครับขอบคุณครับถ้าได้หน้าตาอย่างครูนะครับดูลิสต์ทางด้านซ้ายมือครับดูลิสต์ทางด้านซ้ายมือครับเขามีศัพท์ควบคุมอยู่ในมือเยอะเลยจำคำเมื่อกี้ได้ไหมที่ครูพิมพ์ลงไปเนาะถ้าตามไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังได้ Controlled vocabulary ศัพท์ควบคุมนี่จะทำให้ใช้ได้เหมือนกันหรือครูกับบอมดูภาพเดียวกันโดยหลักนะมันควรจะได้หัวเรื่องเดียวกันคุณจะได้คำค้นเดียวกันเพราะเราใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับงานศิลปะก็เช่นเดียวกันแนะนำนะครับคำว่าแนะนำหมายความว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ครูวงอยู่ในนี้มันจะเป็นสภาพ Link Open Data แบบที่เห็นใน W Congress เหมือนกันกำลังทำอยู่อาจจะช้าบ้างเพราะว่าคือถ้าอย่าง Library มันส่วนใหญ่มันเป็น Text มันก็จะดูแลง่ายนิดนึงนะครูแก้ตัวให้แต่ว่าถ้ามีงานทางศิลปะบางทีมันยากอาจจะนำมาทำกว่านี่เห็นนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Thesaurus หรือสัพท์สัมพันธ์ทางด้านศิลปะและสถาปัตย์นะครับแล้วก็ Name Authority ก็คือชื่อที่เป็นทางการของวัตถุวัฒนธรรมเนาะวัตถุทางวัฒนธรรมหรือโคน่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็น Thesaurus ของ Getty จะมีสภาพหรือหน้าตาใกล้เคียงกันกับ5 Star ของ Library of Congress Link Data Service เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เลยครับเนาะอย่างที่เพื่อนบอกไปนะมันก็จะมีถ้าเราไปถึง5 ดาวก็คือลิงก์ไปที่ Open Data Source อื่นๆนะครับลองอ่านในเว็บของ Getty ก็ได้ครับมันก็ไปถึงจุดนั้นแหละพยายามจะไปถึงเพราะมันมี Advisor เนาะมี External Advisor ให้คำแนะนำตรงนั้นอยู่เราก็พยายามที่จะทำให้ Getty Vocabularies นะครับ as link open data เช่นเดียวกันโยงไปที่ data source อื่นแล้วก็มีหลาย format
ที่เราคุ้นๆกันก็เป็น RDF XML นะครับถ้าเป็นวิกิเมื่อกี้ก็จะเป็น Sparkle นะครับแล้วก็มีอื่นๆ N triples JSON LD ซึ่งมันก็จะคำว่าล็อกนะครับ JSON LD JSON LOD ซึ่งมาจากคำว่า Link Open Data นั่นเองมีใครมีคำถามอะไรไหมครับนะตรงนี้ฉะนั้นเรียนจบคอร์สนี้หรือระหว่างเรียนคอร์สนี้เราคิดว่า5น่ะมันต้องใช้พลังงานเยอะเนาะมันพลังงานเยอะแต่บางทีเราไปถึงประมาณสัก3อ่ะเราก็จอยกับคนอื่นได้ละเราแชร์คนอื่นได้คือถ้าแพลตฟอร์มเราไม่ใหญ่พอที่จะดึงคนเข้ามาเยอะร่วมหัวจมท้ายกันเยอะๆครับหรือว่า3นี้ก็แชร์คนอื่นได้ละไม่จำเป็นต้องสร้างเองไปจนถึง5นะนั่นเขาใหญ่แล้วก็คอนเกรสหรือเกตตี้เนชั่นแนลอาร์คายนั่นเขาใหญ่เราจะไปถึงตรง5เลยนะครับเราอาจจะไปแค่ตรงนี้แหละนี่คือความฝันของเรานะครับเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงเอ่ยแม้แต่ Data ที่เราเก็บเอาไว้ครูว่า1อ่ะแน่ๆมีอยู่แล้วนะครับ2ก็เป็นอาจจะเป็นเชิงโครงสร้างแหละเพราะมันเอ็กซ์พอร์ตเป็น LS ได้จาก Excel นะครับหรือ3มันเป็น CSV ที่เราจะเข้าไปให้คนอื่นค้นของเราได้ณจุดนี้ใครมีคำถามอะไรไหมครับเอาคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนคิดว่าหน่วยงานเราจะไปได้ถึง5ไหมครับอะไรกูพอสก่อนนะโทษทีVIF นะครับก็จะเป็นตัวอีกตัวอย่างหนึ่งของ Link Open Data ที่เชื่อมโยงครับชื่อคนชื่อทางภูมิศาสตร์เนาะชื่อสถานที่ชื่อเหตุการณ์อะไรต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่บอมบอกว่าเราก้าวพ้นเรื่องผังภาษาได้ไหมก็ในระดับหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ของกรุงเทพคืออะไรครับเมืองหลวงของประเทศไทยนี่คือคอนเซปต์อยากจะเรียกกรุงเทพไปยาน้อยกรุงเทพมหานครแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการ represent คอนเซปต์นั้นๆนะครับคำถามครูคือโลโก้ที่อยู่ตรงทางด้านหลังพวกนี้คืออะไรครับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงไปได้อีกครับโอเคครับครูผ่านแล้วครูสอบผ่านแล้วโอเคเก็ตแล้วเยี่ยมนะครับคือ Data Source ฉะนั้นก็ตอบของตอบถามว่าเราต้องสร้างแบงคอกขึ้นมาใหม่ไหมที่เป็น URI ก็ไม่ใช่นะครับแต่เรายอมรับได้ไหมที่เราจะใช้วิกิ Data นะครับเรายอมรับไหมว่าเราจะใช้ Library Congress เสียใจเหมือนกันนะที่ไม่มีหอตัวแห่งชาติไทยผมถึงเมื่อกี้ที่บอมพูดถึงคุณถึงบอกไงว่าโอเคเราไม่ต้องทำไอ้สิ่งที่ทุกคนรู้กันแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเฉพาะอย่างหนองบัวลำภูอ่ะครูไม่คิดว่ามีนะมีก็ไม่รู้ถ้ามีจะบอกครูด้วยถ้าใครคันมือนะครูไม่รู้หนองบัวลำภูมีไม่รู้คิดว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นชื่อจังหวัดใหม่ของไทยแล้วก็ไม่น่าจะมีเพราะว่ามันเป็น National Library ของต่างชาติอย่างที่โคกันนะครับขยายความเนาะฉะนั้นมันก็จะมี ID นะครับมี ID อันนี้ Permalink ให้เทียบเท่ากับ URI นะครับให้เทียบเท่ากับ URI นะ Identifier Resource Identifier นะครับแต่ภาษาของ OCLC มันเรียกว่า Permalink Link ถาวรครับแล้วก็เป็น HTTP แล้วก็เนี่ยครับ123.143.268คือ Bangkok Geographic นะครับทางด้านล่างที่วรวรรณพูดไปนะครับนั่นแหละเป็น Preferred Terms
แล้วก็ทำลิงก์กันว่าเฮ้ยมันเป็นอันเดียวกันนะมันเป็นสิ่งเดียวกันไม่ว่าจะเรียกแบบไหนแตกต่างกันที่ชื่อประเทศเนาะไทยลอนเดียไทยแลนด์ไทยลอนเดย์ไทยอะไรกันทั้งหลายนะครับลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นงานครับเป็น works ที่เกี่ยวข้องคือถ้าเราลิงก์นะแล้วมันมีงานที่เกี่ยวกรุงเทพอะงานที่อยู่ในความครอบครองของห้องสมุดเราอาร์คีฟเราหรือมิวเซียมเรามันคุณจะอยู่ภายใต้นี้ด้วยถูกปะแต่มันไม่ได้บอกว่ายืมได้หรือยืมไม่ได้นะมันแค่จะบอกว่าชื่อนี้ปรากฏกับงานแบบไหนครับข้างล่างก็จะเป็นเวิร์กนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกโคออเทอร์นะครับมี about record view ข้างท้ายถ้าลองคลิกที่มันปิดเปิดได้นะครับก็จะเห็นฟอร์แมตของไฟล์เนาะต่างๆก็เหมือนเดิมครับ RDF วันนี้คงจำได้แล้วล่ะ JSON นะครับแล้วก็ XML ที่พิเศษเพิ่มมาสำหรับห้องสมุดก็คือจะมีมาร์คที่11เป็นเรคคอร์ดให้สืบค้นได้ด้วยคำถามครับพิมพ์ก็ได้ครับอันนี้กี่ดาวครับอันนี้ของ OCLC เนาะไม่ใช่ Library Congress อันนี้กี่ดาวครับมีบอก history ด้วยโอเคคำตอบมาC ครับใช้ RDF มี URL ได้แต่ลิงก์ Open Data Source หรือเปล่าลิงก์ไปอันอื่นได้ไหมใครเห็นต่างบ้างว่าไปถึง5ไหมโอ้ยโทษนะครับก่อนจะเบรกนะครับใครเห็นลิงก์นี้แล้วยกมือใครเห็นลิงก์นี้แล้วยกมือโอเคครับขอบคุณครับนี้ไปให้สุดนะครับ Open Knowledge Graph นะครับเป็นลิงก์ Data จาก Open University ของ UK เนาะนะครับไปลองเล่นดูนะครับมันก็ค้นมันบอกตัวมันเองว่าโอเคมี Keyword Based Interface นะค้นได้แล้วก็ใช้ Identifier นะครับใช้ Sparkle เป็น Endpoint แบบเหมือนวิกิ Data เลยค้นได้ค้นข้อมูลได้แต่เกี่ยวกับ Open University เนาะของ UK เหมือนมสทบ้านเราแต่ประเด็นอยู่ข้างล่างครับดูข้างล่างเนาะ
มันก็จะเป็นการบอกเฮ้ยเมื่อกี้บอกครูถามว่าเออเนาะเขาเรียกว่าอะไรเดียมาถามว่าอันนี้มันกี่ดาวก็ลำบากใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างครับของ Open University มันบอกเลยนะครับว่าเป็น 5 star rated data set รู้แล้วเนาะทิ้งท้ายไว้ก่อนฉะนั้นเซสชันสุดท้ายของวันนี้เราจะเรียนเรื่องของ data set กันครับก็คือ Open แต่ลิงก์หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะก่อนจะเบรกก็คือทิ้งไว้ตรงนี้ครับเซฟไว้เลยนี่คือตัวเฮ้ยอาจารย์เขาสอนจำสารเขาสอนลิงก์ Data มาลิงก์ Data มี5ระดับนะเว้ยมี 5 star rating หน้าตาเป็นยังไงหรอชี้ให้ดูอันนี้ได้เลยครับเนาะOL RE นะครับ URI และ LD นะถึงแล้วจะเป็นลิงก์ Data ในสุดท้ายโอเคพอคลิกเข้าไปที่ตัวมิเตอร์เนาะมันก็จะเป็นหน้าของทีมเบอร์เนอร์สลีนะครับทีมเบอร์เนอร์สลีเลยซึ่งก็นั่นแหละครับภาพนั้นเลยครับ5ดาวตามนั้นเพราะฉะนั้นใครที่นะมีเป้าหมายฝันหรือเปล่าแต่มันต้องฝันก่อนเนาะถึงจะทำให้มันเป็นจริงนะครับตรงนั้นเราอาจจะไปให้ถึงสุดตรงที่เราได้โลโก้นะครับ5 ดาวตรงนั้นได้ต้องหวังให้ไกลก่อนนะแต่อาจจะไปสุดที่3ก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรับจากรีซอร์สที่เรามีโอเคเดี๋ยวครูเบรก5 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าตอนสุดท้ายที่เป็น Open Data หรือชาวบ้านเรียกว่า Data Set ที่เปิดให้ใช้งานโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับฟิลเราด้วยยังไงนะครับโอเคครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้เนาะครับได้เรียนในวันนี้ครูสรุปนิดนึงก่อนก็คือหลักของหลักการเนาะของ Link Data นะครับซึ่งสำคัญที่สุดก็คือ URI ครับแต่เราจะสร้างเองหรือลิงก์ออกไปข้างนอกที่มันมี URI อยู่แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ห้ามนะครับจะสร้างเองก็ได้แต่ว่าถ้าจะไปให้ถึง5 rating เนาะ 5 star rating นะครับมันก็อาจจะต้องมีการลิงก์ออกไปข้างนอกด้วยนะครับในภาพเนาะที่เราได้เรียนกันไปนี่ก็คือสิ่งที่มีคนทำเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็น่าจะ request มากขึ้นในโลกแห่งข้อมูลเนาะซึ่งมีข้อมูลมากมายมหาศาลนะครับเราเรียนหลักการ LD แล้วมี URI แล้ว 5 star rating นะครับสุดท้ายที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการให้บริการ data set ครับเมื่อกี้ครูเข้าใจแหละหลายคนก็พูดถึงว่าเราคงไม่น่าจะไปถึง5ที่แบบลิงก์ออกไปถึง data source ข้างนอกได้แต่เราทำ data set ได้ครับซึ่งอยู่ในระดับ3ดาวเนาะระดับ3ดาวแบบว่าเป็นอะไรเอ่ยย้ำอีกทีเป็น CSV ครับเราเตรียมข้อมูลได้ซึ่งจะเป็นเซสชันสุดท้ายของเราวันนี้นะครับโอเค CSV เดี๋ยวสักครู่นะครับปิดไปบ้างครับโอเคครับ
คอยรับลิงก์ที่กล่องแชทเลยครับเอาแค่3ก่อนนะครับเอาแค่3 ดาวก่อนแล้วเป็นโปรเจกต์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็หลายๆที่ก็ทำไปบ้างแล้วนะครับอ่ะใครเห็นยกมือหรือร้องไห้ก็ได้ใครเห็นยกมือโอเคครับขอบคุณครับลองทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้ทีนี้ครูมองอีกแง่หนึ่งนะก็คือเราก็จะมีส่วนร่วมกับเขาเรียกว่าข้อมูลวิจัยได้คือเราสามารถใช้ข้อมูลบรรณานุกรมข้อมูลเมตาเดต้าที่อยู่ในคอลเลกชันเราอ่ะมันถูกเอาไปใช้ในการทำวิจัยได้นะทำ Data Analytics ได้ทำ Data Visualization ได้ไม่ได้หมายถึงห้องสูตรทำเองนะครับเข้าใจตามนี้เนาะมันจะมีเซอร์วิสชนิดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยข้อมูลห้องสูตรอ่ะครูบอกไว้ก่อนนะข้อมูลห้องสูตรมันดีตรงที่ว่าเวลาเราคีย์ข้อมูลลงไปอะครับด้วยความขอบคุณยิ่งนะของคนที่เราทํางานนะเวลาเราให้ข้อมูลไปอ่ะเราก็กลั่นกรองแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหนึ่งเลยนะครับที่เราเอาข้อมูลเมตาเดต้าเข้าไปฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเมตาเดต้าที่มันอยู่ในฐานข้อมูลอ่ะมันถูกเอาไปวิจัยที่เราเรียกว่า secondary research ได้ครับ primary research คือเราไปถามคนออกแบบสำรวจแบบสอบถามถูกไหมครับแต่ secondary data หรือ secondary research เนี่ยเราแบบว่าโอเคเอาข้อมูลชั้นสองมาเอาข้อมูลระดับรองลงมาที่เราไม่ได้ต้องเก็บข้อมูลจริงเก็บข้อมูลเนื้อข้างในนั้นนะครับซึ่งก็มีหลายๆที่ที่เขาให้บริการเนาะเก็บลิงก์ไม่ได้เก็บลิงก์นี้เอาไว้เลยนะครับอย่าง British Library มี Collection Metadata ที่สามารถที่จะนึกถึงของทีมเบอร์เนอร์สลีนะก็จะเป็นระดับ3 ดาวเป็นระดับ3 ดาวนะครับแต่เขา4 ดาวก็มี4 ดาวก็มีนะครับมีลิงก์ Open Data ด้วยเพราะว่าเป็น RDF External แต่ครูจะยังไม่พูดถึงนะตอนนี้เนาะครูจะไปพูดถึงตรงสักครู่นะครับ History Dataset นะครับข้างล่างนะครับ History Dataset มันก็จะบอกว่าโอเคเป็นนี่ครับนะให้วงนิดนึงก่อนให้วงนิดนึงเป็น CSV หรือแม้แต่เป็น PDF เป็นอ๋อในแต่ละไฟล์นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวงงๆฉะนั้นมันก็จะเป็น CSV ซึ่งอยู่ใน3 ดาวก่อนนะครับเป็น History Dataset ที่เขาเปิดให้ผู้ใช้งานได้นะครับหรือดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับHistory Dataset Literature Dataset นะครับแล้วก็ Dataset อื่นๆขอให้เป็นไฟล์ CSV เนาะย้ำเราก็จะดาวน์โหลดได้เหมือนกันสักครู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะในเอเชียมีนะอ๋อมีฮะจะถูกเอามาใช้ใหม่แน่นอนนิดหนึ่งนะฮะเอเชียมีครับนะครับก็อยู่ในระดับ Open Data แต่ไม่ได้เป็นลิงก์ Open Data ถ้าเมื่อไหร่เป็นลิงก์โดเป็นถ้าเมื่อไหร่ตัวลินเริ่มพันกันถ้าเมื่อไหร่มันเป็นลิงก์ Open Data นะครับมันก็จะเป็น RDF XML N-Triple อย่างเงี้ยนะจำนามสกุลไว้นะครับ JSON LD อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น Open Data เฉยๆมันยังมีไฟล์ CSV นะครับเป็นไฟล์ CSV ที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเล่นกับข้อมูลต่างๆได้ซึ่งเราเรียกว่า secondary research การวิจัยชั้น2นะครับระดับทุติยภูมิคือเราไม่ต้องเก็บข้อมูลโดยตรงจาก participants หรือจากคนที่ให้ข้อมูลเรานะครับเป็นข้อมูลรองถามว่ามันบอกอะไรได้บ้างมันบอกเทรนด์ได้มันบอกประวัติศาสตร์ของหนังสืออาคายมิวเซียมที่อยู่ในนั้นได้บอกประวัติศาสตร์ชาติได้เป็น national เป็น national cultural heritage ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งต่างประเทศก็ใช้กันเหมือนกันฉะนั้นเพื่อจะได้ไม่งงเนาะเซอร์วิสอย่างหนึ่งที่ทำได้คือเปิดข้อมูลครับ
อาจจะไม่เกี่ยวกับชื่อวิชาเราหรอกคือการเปิดข้อมูลและทําให้มันข้อมูลเป็นเชิงโครงสร้างนะครับนี่เราอยู่ระหว่างทางเนาะฉะนั้นครูว่านี่คือเป้าหมายที่ทําได้นะครับคือเปิดข้อมูลเชิงโครงสร้างให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้คือการเตรียมข้อมูลให้มันเป็นไฟล์ CSV และใช้ประโยชน์จากมันได้ครูขออนุญาตไปที่เช็คสเปียร์นะครับไปที่เช็คสเปียร์ก่อนเดี๋ยวครูจะไปสร้าง Google Classroom ที่เป็นการบ้านทีนะครับขออภัยครูยุ่งยุ่งเตรียมตุ๊จีนนะเลยไม่ได้ทำไว้แต่เดี๋ยวครูจะไปสร้าง Google Classroom แล้วให้นิสิตไปส่งงานตรงนั้นงานของครูวันนี้คือ Dataset เย้ งานครูคือ Dataset นะครับวันนี้เดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะเลือกเฉพาะที่เป็น CSV เท่านั้นเนาะเพราะเราต้องการจะแค่ระดับ3ของการ Open Data นะครับลองคลิกไปที่ Shakespeare ก่อนคลิกไปที่ Shakespeare ก่อนนะครับรู้แล้วใช่ไหมว่าครูควรจะให้ทำอะไรก็ไปเลือก Dataset มานะครับมี Raw Data มีอะไรเงี้ยอ่ะเซฟดูก่อนนะครับเซฟ Dataset ก่อนแล้วก็ไปกระจายนะครับคลิกขวา extract all นะครับสักครู่นะคลิกขวาแล้วก็ extract all เพราะมันเป็น zip file นะครับมันบีบอัดข้อมูลเอาไว้ต้องไปกระจายข้อมูลมันก่อนเดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนนะครับแล้วกันบ้านคืออะไรสรุปกันบ้างคือให้รู้จัก Dataset แล้วก็ให้ลองดูซิว่าเวลาเขาเปิดเป็น Open Data แล้วให้ผู้ใช้เข้าไปใช้เขาต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับพอเราดาวน์โหลดจาก British Library Metadata Collection เป็น Metadata นะครับเราก็จะมีตามคำแนะนำเขาแล้วก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกัน3ชนิดไฟล์ไฟล์แรกก็จะเป็น CSV ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราจะเอาไปวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับก็จะมีแบบอย่างนี้นะครับก็จะเป็น delimiter เป็นแบบว่าขั้นข้อมูลต่างๆนะครับด้วยคอมม่าพูดผิดนะเป็นคอมม่านะครับก็จะมี classification มี name มี record มี title มี topic ครับก็ตามไปแต่ data ที่สิทธิ์คุ้นเคยกับมันดีก็คือเอาข้อมูลเข้าแต่ตอนนี้เอาข้อมูลออกนะครับแล้วก็จะมีคำบอกสิทธิ์ของตัวข้อมูลนั้นๆนะครับเป็น PDF ย่อนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น RDF ก็จะเป็นลิงก์ Open Data ถูกไหมครับถ้าเป็น CSV คือ Open Data เฉยๆมันก็จะบอกคำบอกสิทธิ์เอาไว้ให้ครับอันเนี้ยที่นิสิตอาจจะต้องไปคุยกันในองค์กรตัวเองหรือหน่วยงานตัวเองนะครับก็จะมีคำบอกว่าให้ใช้แบบไหนนี่มันจะเป็น Copyright ละแล้วก็เป็น Data Privacy เนาะให้ใช้แบบไหนมีข้อมูลการแบ่งปันใช้ที่จะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็เอาไปใช้ต่อยังไงบ้างนะครับ do not เนี่ยมันมีคำว่า do not misrepresent the dataset อย่า represent ผิดนะครับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีข้อมูลบอกการใช้ต่างๆย้ำนะครับว่านี่คือเป็นบริการอีกชนิดหนึ่งเป็นบริการอีกชนิดหนึ่งที่ห้องสมุดจะให้ใช้ได้เป็นบริการ data ของห้องสมุดเนาะแล้วก็จะมีไฟล์หนึ่งก็เป็นไฟล์ read text นะครับก็ read me ก็ให้อ่านดูว่า data set นี้ใช้ทำอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเป็น list อะไรต่างๆนะครับ names titles topic นะครับเป็น record title อะไรต่างๆอันนี้เรา Shakespeare ใช่ไหมครูขอเลือก topic แล้วกันงานของนิสิตทำได้ไม่ต้อง work ไม่ต้อง advance มากนะครับก็เปิดได้ด้วย Microsoft Excel แต่ว่าอาจจะต้องเป็น365เนาะในฐานะของนิสิตจุฬาใช้งานได้ไปอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับเป็น Excel เวอร์ชันใหม่สักครู่ใครเห็นยกมือขึ้นใครเห็นยกมือขึ้นโอเคครับขอบคุณครับมันก็จะเป็นไฟล์ CSV นะเราครูเลือกท็อปิกแล้วกันครับ Excel ทำได้ครับจากนั้น
ขำๆเฉยๆเพื่อจะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ว่ามีบริการชนิดใหม่ที่ห้องสมุดอาคาเดมีจะสามารถทำได้คือ Open Data ด้วย CSV นะครับแล้วก็ทำได้จากนั้นไปวิเคราะห์ข้อมูล Analyze Data นะครับเดี๋ยวครูจะไปเขียนกันบ้านคำสั่งกันบ้านให้ชัดเจนขึ้นและส่งงานใน Google Classroom นะขอติดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวจะทำให้เสร็จหลังจากจบคลาสวันนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่กันบ้านของครูก็คือให้ไปเลือก Dataset ที่อยู่ใน British Library ตามลิงก์ที่ได้ให้ไว้นะครับให้เลือกมา1 Dataset แล้ววิเคราะห์ข้อมูลนะครับทำ Data Analytics นะครับแล้วก็เขียนสั้นๆเฉยๆไม่เขียนสั้นๆเฉยๆนะครับว่าพอได้ผลข้อมูลออกมาแล้วข้อมูลที่เราวิเคราะห์ Dataset มันมีอะไรบ้างเลือกได้เลยครับวิชานี้ไม่ใช่วิชาวิจัยเนาะแต่เราจะเล่นกับตัว Dataset เฉยๆความยาว1 หน้า2 หน้าพอละขำๆแล้วก็มีภาพประกอบที่เป็นรูปตารางเป็นรูปภาพแล้วเป็นไดอะแกรมหรือว่าเป็นบาร์ชาร์ตเป็นอะไรต่างๆที่เราวิเคราะห์ออกมานะครับแบบพอสนุกสนุกว่าเราเห็นอะไรจากตัวข้อมูลนั้นๆบ้างวิเคราะห์แปลว่าแยกส่วนดังนั้นเราก็จะไปดูว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เนื่องจากข้อมูลมันมหาศาลก็ใช้เวลานิดนึงนะครับสักครู่นะครับกับเช่นนะครับงานของเชกสเปียร์นะครับ Place of Publication เนาะก็ปรากฏอยู่ในส่วนใหญ่นะครับperson and general term นะครับทำมากที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น monograph แง่ละนะครับก็เขียนอธิบายจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเนาะนะครับปรากฏว่า topic นะครับก็จะใช้ชื่อคนเลย topic ของงานชิ้นต่างๆนะครับใช้ชื่อคนเลยก็คือเชกสเปียร์วิลเลียมนะครับนี่แล้วก็ใส่ปีเกิดปีตายเอาไว้ด้วยนะครับภาษาไม่ต้องพูดถึงเนาะก็ดับเบิลคลิกไปนะครับมันก็จะสร้างอีก1 ชีตขึ้นมานะครับก็จะมีว่าอ๋อภาษาส่วนใหญ่ของเชกสเปียร์ก็จะที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาเรามาคือภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบขำๆหน้าสองหน้าพร้อมภาพประกอบสวยงามอะไรแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้รู้สึกว่าข้อมูลที่เราจะเตรียมไปทำเป็น Dataset ให้พร้อมสำหรับผู้ใช้งานอื่นๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับมันควรจะมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับเป็นไม่ใช่วิจัยนะครับไม่ใช่วิจัยอันนี้มันก็พอเรากดดับเบิลคลิกลงไปที่ภาพนะครับมันก็จะเติมเข้ามาว่ามันมีภาษาอะไรบ้างแต่ความจริงสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือมันมีภาษาผสมด้วยเนาะแบบมันแปล3 ภาษาก็มี English Polish Russian นะครับมีเหมือนกันก็ให้เรารู้จักสังเกตข้อมูลอะไรต่างแต่นั่นทำไมเอ่ยในฐานะของนักวิจัยเนาะ Secondary Researcher นะคนที่วิจัยชั้นทุติยภูมิชั้น2โดยที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลจริงนะครับเราก็ที่จะสามารถที่จะทำวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากตัว Dataset ได้นะครับออนไลน์รีซอร์สเซสอันนี้ครูจะไม่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับปล่อยให้เป็นอิสระเลยเป้าหมายจริงๆคือต้องการจะบอกให้เห็นว่ามันมีบริการเปิดข้อมูลเปิด Metadata ให้ไปดาวน์โหลดแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเองได้ใครที่อาจจะจานรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะเพราะว่า
เนาะ Microsoft Excel มาดูนะก็ครูยกตัวอย่างอันนี้ก็แต่ไปหาอื่นๆได้นะครับเรียกว่า raw graphs แต่มันมียี่ห้ออื่นที่อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับเป็น raw graphs แล้วก็เข้าไปลองใช้งานดูได้ครับจะเหมือน Excel นะครับแล้วก็อัปโหลด your data browse นะครับเช็คสเปียร์เอาเป็น names ได้ไหมแฮงเลยอ๋อได้กำลังโหลดอยู่เรียกว่า raw graphs นะครับโปรแกรม raw graphs ก็เป็นโปรแกรมออนไลน์ถ้าใครอยากจะลองเล่นอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Excel นะครับแต่เดี๋ยวคำสั่งเราโดยละเอียดเดี๋ยวครูจะรีบทำให้หลังจากจบคลาสวันนี้นะครับให้นิสิตทำจากตัว dataset โอ้มี issue อ๋อมันคลีนให้ด้วยนะครับมันก็จะแสดงผลเหมือนกันนะครับเป็น name data associate เป็น roles นะครับทั้งหลายที่เกี่ยวข้องลองเลือกกราฟดูนะครับเอาง่ายๆเนาะเอาบาร์ชาร์ตแล้วกันเป็น name รูปนั้นใช่ไหมพรูฟวานานซ์มีพรูฟวานานซ์ดิวอีล่ะดิวอีได้ไหมสลับไปมาได้นะครับแล้วก็เอาตัวคอลัมน์นะครับมาลองหยอดดูแต่จะปรากฏว่ามันเริ่มแฮงแล้วนะสำหรับครูแต่ถ้าใครทำ Excel ได้ก็โอเคครับก็สะดวกดีนะครับมันเริ่มแฮงแล้วโอเคก็วางลงไปได้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวส่วนคำถามเอ้ยคำสั่งพูดผิดคำสั่งของงานชิ้นนี้เดี๋ยวครูจะทำสร้างลงไปใน Google Classroom ให้นิสิตส่งงานนะครับใครมีคำถามอะไรทิ้งท้ายตรงนี้ไหมครูจะจบคลาสวันนี้แล้วครับมีการบ้านฝึกวิเคราะห์ Dataset เนาะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากจะรู้ว่าให้นิสิตได้รู้จักว่าโอเคมันมี Service อีกชนิดหนึ่งที่คือ Service แบบ Open Data นะครับให้ทำด้วยคือไม่ได้ถึงขั้นที่เป็น LOD Link Open Data อย่างเต็มรูปแบบนะครับถ้าอยากจะรู้เฉยๆเนาะฉะนั้น2 อาทิตย์ไหวไหม2 อาทิตย์ไหวไหมครับหน้าสองหน้าเท่านั้นเองคิดว่านะครับถ้าใครโอเคยกมือเดี๋ยวสัปดาห์โทษนะครับอ๋ออยู่ไหวนะครับโอเคครับทำ Data Analytics อย่างง่ายๆนะครับสักครู่นะครับขอดูวันที่ก่อนบอกนิสิตล่วงหน้านิดนึงวันอาทิตย์ที่5 กุมภาเดี๋ยวครูของงดคลาสครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่5 กุมภานะครับครูจะงดคลาสครั้งหนึ่งดังนั้นครูจะให้ส่งวันที่1 กุมภา1 กุมภาแล้วกันครับ
ผมจะให้ส่งมาที่1 กุมภาเดี๋ยวครูจะไปเขียน instruction อีกครั้งนึงใน Google Classroom อย่างชัดเจนอีกทีนะครับโอเคก็จะเป็นงานที่ใช้ dataset จาก British Library แล้วก็ลองวิเคราะห์ง่ายๆลองอ่านแบบว่าเห็นอะไรในข้อมูลที่มันวิเคราะห์ออกมาบ้างนะครับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลหนังสือครับหรือคอลเลกชันต่างๆที่มีอยู่ใน British Library นะครับหรืออยากจะลองของเอเชียเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับก็จะเป็น Open Data ของ National Palace Museum ของไต้หวันนะครับก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันเป็น Exhibition ลองดูได้นะครับครูยังไม่เคยลองเล่นหรอกเป็น Dataset 11 ชิ้นก็ลองดาวน์โหลดได้นะครับแต่เป็นภาษาจีนกูอ่านไม่ออกลองดูก็ได้เกิดสนุกขึ้นมานะครับเป็นซิปเหมือนกันนะครับอ่านภาษาจีนได้ไหมวะอ๋อมันให้เป็นโทษนะมันให้เป็นอันอย่างนี้เลยของไต้หวันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับมันให้เป็นอย่างนี้ให้เป็น XML ต่อไปไม่ใช่ CSV อาจจะทำยากนิดนึงครับมันให้เป็น XML อย่างสอนไม่ถึงนะโอเคงั้นใช้ของ British Library แล้วกันใครมีคำถามอะไรนะตรงจุดนี้ไหมครับผมขออนุญาตพอสนะ